ป็น Highlander Gear Auto ที่เรียกว่าตอนนี้หากระบะ4ประตูออโต้ยกสูงนะคันนี้เหมาะสุดเลยตัวนี้นะครับเป็น DDI Blue Power เรียบร้อยประหยัดน้ำมันมากนะเราเคยจับกันนะอยู่ประมาณ15โลลิตรประหยัดไปเกือบ 300,000 เลยสำหรับรถสวยๆแบบนี้สภาพแบบนี้ราคาแบบนี้เนี่ยฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวจ้ะสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Exclusive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถกระบะ4ประตูสวยๆมาอีกคันนึงแล้วนะครับสวยจริงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขายดีมากของ Exclusive Motor ด้วย Isuzu D-Max ครับตัวนี้เป็น D-Max ตัวเครื่อง 1,900 Z Highlander นะที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ครับอันนี้ใช้งานในเมืองสะดวกมากนะเป็น Highlander เกียร์ออโต้ที่เรียกว่าตอนนี้หากระบะ4ประตูออโต้ยกสูงนะคันนี้เหมาะสุดเลยนะเพราะเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันมากๆใช้งานในเมืองดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2017ก็เรียกว่าถ้าเป็น2017เนี่ยคือเรียกว่า minor change แล้วนะหน้าตาเขาจะหล่อขึ้นนะครับแล้วก็ดูที่ว่าตัวนี้มันมีอะไรดีมั่ง 1,900 Highlander ตัวนี้น่าใช้ไหมเอาละเรามาดูกันเลยนะครับตัว 1,900 ตัวนี้เนี่ยดูหน้าตาเนี่ย minor change แล้วเนี่ยไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนนะดูหล่อดูคมคายขึ้นนะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็น projector headlight เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี daytime running light ให้ด้วยอันนี้จัดเต็มนะครับ option นะครับกระจังหน้า Isuzu ขนาดใหญ่นะพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่เช่นกันนะครับนะเต็มกันชนเลยไล่ไปถึงเกือบจะถึงกันชนด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแน่นอนมีมาให้เป็นไฟตัดหมอกพร้อมกับกรอบโครเมียมแบบนี้นะฮะล้ออ่ะตัวกระจังหน้านะดูสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างแน่นอนพอ minor change แล้วเนี่ยจะได้ล้อใหญ่เลยตัวนี้เป็นล้อสแตนดาร์ดโรงงาน18นิ้วเลยนะครับเบิ่มเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายางเนี่ยได้ปี20เลยนะเป็นยางที่เรียกว่ายังเหลือดอกยางตุ้มๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับส่วนตัวรถเนี่ยสวยงามนะด้านข้างนี่จะมีโลโก้ Highlander ตัวนี้บอกว่าเป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็มีบันไดข้างอันเนี้ยถ้า Highlander ต้องมีบันไดข้างแบบนี้นะฮะดูลงตัวสวยงามนะ4ประตูคันนี้จุดเด่นอีกอันนึงที่มีก็คือนี่ครับมีหลังคาแคลิบอยเสมอเก๋งมาให้เรียบร้อยเลยดูสวยงามนะใครจะใช้เป็นแบบรถกึ่ง PPV SUV นะผมแนะนำคันนี้ดีเพราะว่าเขามีมาให้พร้อมเลยนะเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อ SUV ราคาแพงวันนี้เรามีหลังคาแคลิบอยมาให้เรียบร้อยขนของแบบว่าไม่เปียกได้เลยนะครับแล้วสำหรับคันนี้นะครับรุ่นย่อยที่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นย่อยอะไรเนี่ยบอกตัวนี้เป็นเครื่อง 1,900 1.9 Z DDI Blue Power นะอันนี้เป็นตัว Z ที่บอกนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ตัวโลที่เป็นตัว L ตัวนี้เป็นตัว Z นะครับไฟท้ายสวยนะไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED ให้แต่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยก็ยังเป็นแบบหลอดนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยนี่กันชนอย่างดีเลยนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของเดิมเนี่ยติดตั้ง parking sensor ไว้ให้เรียบร้อยเวลาถอยก็สบายนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยตัวแซดเนี่ยไม่มีกล้องถอยให้นะงั้น parking sensor สำคัญเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่ารถคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะสวยจริงหรือเปล่าสภาพนะครับนี่เรามาให้ดูก่อนเลยเปิดหลังคาแคลิบอยมาอันนี้เก็บของได้เยอะเลยนะครับมีไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนอกเหนือจากหลังคาแคลิบอยสภาพดีมากนะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะไลเนอร์ Liner, แทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสภาพสวยของ Aero Class นะครับสวยงามแล้วตะเข็บล่ะนี่เรามาดูซีลกันโอ้โหซีลเดิมหมดรถสวยกริบเลยนะสภาพยิงเนี่ยเรียกว่าใช้งานในเมืองจริงนะครับสนิมสนมไม่มีเลยนะซอกเซิร์กเนี่ยสวยจุดเนี่ยฮะจุดสปอตต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับรถสวยจริงรถสวยมากเลยนะครับอีกจุดนึงที่เราต้องดูกันสำหรับรถกลุ่มนี้ก็คือด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนี่ให้ดูเลยด้านล่างโคตรสวยเลยนี่ปี17นะถ้า17ก็คือรถประมาณ5ปีดูดิยางยังไม่เคยลงพื้นเลยอันนี้เราเห็นเลยชัดเจนนะดางยางยังไม่ลงพื้นเลยนะครับยางอะไรและสภาพช่วงล่างเนี่ยกริปสวยมากเลยอันนี้เรียกว่าสวยจริงนะครับเนี่ยรอยตรงสื่อโรงงานยังมีอยู่เลยนะครับงั้นตัวนี้เนี่ยสดมากต้องบอกเลยสดมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภายในกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยภายในมีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับนี่ครับภายในของ D-Max1.9 Highlander Z คันนี้นะครับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำปรับด้วยแมนนวลหมดนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับภายในเนี่ยหลังคานี่เขาจะเป็นโทนสีครีมให้มันดูสว่างหน่อยไม่งั้นเนี่ยภายในสีดำหมดหลังคาดำก็จะมืดหมดอันนี้ภายในด้านบนเนี่ยเป็นสีครีมนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีมือจับขึ้นมาอันนี้ดีนะครับ
ขึ้นลงง่ายนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องดูเลขไมค์ก่อนเลยนี่ครับเลขไมค์คันนี้นะครับ 101,003 กิโล 101,003 กิโลไม่ได้ใบหวยนะ101,003นะครับคันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถ5ปีเต็มแบบนี้เนี่ยปีละ 20,000 โลเองนะน้อยมากอันนี้เราเห็นจากสภาพช่วงล่างเลยเห็นจากสภาพไอ้ตรงขอบกระบะเรียบร้อยหมดนะผมให้ดูหมดนะรถสวยจริงนะครับสภาพกริปนะเราสังเกตภายในอีกนะภายในพวงมาลัยสวยกริปเลยนี่หุ้มหนังเรียบร้อยนะแต่พวงมาลัยสวยมากสภาพสวยจริงๆนะครับเบาะเบอร์นี่ยังเฟิร์มมากนะฟองน้ำนี่เฟิร์มมากแล้วก็ผ้านี่ไม่มีขาดนะผ้าสภาพดีมากอันนี้ใช้รักษาจริงนะเพราะเจ้าของเดียวนะครับรถคันนี้นะครับใครหารถกระบะใช้งานผมบอกให้เลยใช้ได้ทั้งเป็นรูปแบบกระบะแล้วก็ SUV ได้เลยคันนี้ดีมากส่วนฟังก์ชันการใช้งานด้านในนะดีไซน์ของ Isuzu รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนเข้ามาพร้อมกับนี่ครับที่เก็บของคอนโซลหน้าเนี่ยชั้นบนมี2ชั้นเลยนะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างด้านบนเนี่ยมี power outlet ให้ด้วย1ตำแหน่งอันนี้ดีนะครับอันนี้เอกลักษณ์ Isuzu นะ power outlet เขาเยอะนะตัวนี้มี1ตำแหน่งให้ในห้องแล้วก็ที่เก็บของเนี่ยใหญ่โตพอสมควรเลยด้านบนนี้มีที่เก็บของให้ด้วยอันนี้บนคอนโซลหน้าเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ Isuzu นะครับมีที่เก็บของกระจุกกระจิกให้นะครับด้านล่างลงมาเนี่ยตัว Z จะเป็นวิทยุแบบ2ดินธรรมดาเล่น CD ได้แต่เป็น2ดินธรรมดานะไม่มีจอไม่มีอะไรให้นะครับอย่างที่เราเห็นนะจะไม่มีกล้องมองหลังให้แต่ตัวนี้ชดเชยด้วย parking sensor ให้มี parking sensor ให้นะครับตัวนี้เล่น AM FM ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้แล้วก็เชื่อมต่อเรื่อง AUX กับ USB ได้เช่นกันนะครับดีนะครับอันนี้ถือว่าคนค่อนข้างครบถ้วนนะแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยเป็นปุ่มปรับแอร์อันนี้เป็นปรับแอร์นะเป็นแบบแมนนวลตัว Z นี่เป็นแบบแมนนวลนะแต่ว่าแอร์เย็นนี่บอกแอร์เย็นเลยนะฮะเป็นแมนนวลแบบ4ระดับนะพัดลมแอร์4ระดับให้เลยนะครับอันนี้เย็นสบายแน่นอนด้านล่างลงมานะมีที่เสียบ USB Type C ให้อีก1ตำแหน่งนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับมีให้เท่ากับ USB มี2ตำแหน่งแล้วนะแล้วก็นี่ข้างๆก็จะมี Power Outlet ให้อีก1ตำแหน่งอันนี้ power outlet มี2แล้วนะอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับส่วนเกียร์จะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ที่ผมบอกนะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายจริงนะครับใช้ในเมืองตัวนี้สะดวกเลยเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะมีโหมดที่สามารถชิฟเป็นแบบชิฟอัพชิฟดาวได้ด้วยนะอยากจะเร่งแซงก็ใช้ชิฟอัพชิฟดาวได้อันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยด้านหลังลงมาเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วตรงนี้ตรงคอนโซลตรงกลางนี่มี1ตำแหน่งแล้วก็ด้านข้างนี่ของคนนั่งกับของคนขับมีให้อีกอย่างละตำแหน่งด้านหน้านี่มีที่วางแก้วทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับเยอะดีนะอันนี้โอเคเลยนะครับเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะใช้งานง่ายนะแบบธรรมดาส่วนด้านในนี่ด้านในนี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับไซส์กำลังดีนะเป็นที่เท้าแขนให้ด้วยอันนี้ที่เท้าแขนจะเป็นแบบพลาสติกฉีดขึ้นรูปธรรมดานะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัว 19Z ใช้งานได้ดีตำแหน่งการวางที่เท้าแขนก็กำลังดีนะครับพวงมาลัยที่เมื่อกี้ผมเรียนพวงมาลัยเนี่ยสวยมากนะหนังเนียนกริปเลยแสดงว่าดูแลรักษาดีมากแล้วพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีมาให้2ด้านเลยนะด้านซ้ายเนี่ยแน่นอนใช้ควบคุมพวกวิทยุต่างๆเครื่องเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์ใช้ที่ด้านนี้เลยส่วนด้านขวาตามสไตล์ Isuzu เขาจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมครูซคอนโทรลตัวนี้เป็นครูซคอนโทรลทั้งแผงเลยนะครับส่วนตรงหน้าจอหน้าปัดหน้าจอเนี่ยเขาก็สวยนะเป็นอนาล็อก2จอนะมาตรวัดรอบกับมาตรวัดความเร็วนะส่วนตรงกลางนี่จะมีจอดิจิตอลให้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการดูข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆของรถใช้ปุ่มในการปรับเนี่ยอยู่ที่ข้างของไอตัวแกนปรับไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยจะมีปุ่มสามารถดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับนี่ข้อมูลอัตราความเร็วเฉลี่ยนะระยะทางคงเหลือนะครับอัตราการบริโภคมันมีให้หมดเลยอันนี้ดีมากนะใช้สามารถควบคุมได้ตรงที่กั้นตรงปัดไฟเลี้ยวเนี่ยดูได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยพอ Minor Change แล้วนะครับจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงด้านข้างของพวงมาลัยเนี่ยก็คือเป็นปุ่ม Auto Start Stop อันนี้ช่วยประหยัดน้ำมันนะเพราะ Isuzu เขาเน้นเรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วตัวนี้มี Auto Start Stop ให้ด้วยเวลาติดไฟแดงอะไรเนี่ยมันจะดับอัตโนมัติให้เองนะครับเหยียบคันเร่งก็จะสตาร์ทติดใหม่อันนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงที่ด้านข้างก็คือมีปุ่มที่ใช้ในการช่วยเหลือการลงทางลาดชันให้ด้วยอันนี้ก็มีให้นะผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ที่ผมเรียนไว้ว่ารถคันนี้เขาติดตั้ง parking sensor ไว้ให้เวลาใช้งานในเมืองก็ผมว่าสะดวกเลยนะครับเอาละพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยประมาณนี้การมุมการนั่งอะไรผมถือว่าโอเคนะพื้นที่ใช้สอยกำลังดีและทัศนวิสัยดีมากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนี่ด้านหลังคันนี้ก็น่าใช้นะนี่ตัวนี้ขึ้นมานี่ทางด้านในก็เป็นโทนสีดำเหมือนกันนะครับดูแลรักษาง่ายเป็นเบาะผ้าแล้วไอตัวเบาะนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับแทบไม่ได้นั่งเลยพูดง่ายๆเนี่ยดูเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับผ้าไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็ตรงที่นั่งเนี่ยจะบอกก่อนว่า Isuzu เนี่ยอาจจะเป็นรองหน่อยเรื่องของการตำแหน่งการนั่งสู้ Toyota ไม่ได้เพราะว่านี่อย่างที่เห็นนะผมตัวไม่ได้สูงนะแต่เท้าผมลอยเห็นไหมคือมุมการนั่งเนี่ยการวางเบาะเขาค่อนข้างเตี้ยมันทำให้ขาชันขึ้นมาคือเราต้อง
ดึงขาเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ตัวรองต้นขามันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคือเรียกว่านั่งความนั่งการนั่งเนี่ยสบายสู้โตต้าไม่ได้แน่นอนแต่พื้นที่เล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะสบายสบายนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่มีให้นะครับนี่มีฮุกเกี่ยวของให้เหมือนกันนะแต่มีตำแหน่งเดียวนะแล้วก็ที่วางกระเป๋าวางของมีให้อีก2ตำแหน่งเหมือนกันด้านหลังตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB แบบ USB C นะให้อีก1ตำแหน่งนะครับอันนี้ดีนะครับใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ตำแหน่งสำหรับคนนั่งหลังอันนี้จะบอกก่อนว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือถ้านั่ง2คนไม่เป็นไรแต่ถ้านั่ง3คนน่ะเกะกะแล้วนะอันนี้จะเป็นจุดด้อยนิดนึงนะครับพอมีตรงนี้ให้เนี่ยถามว่ามีที่เท้าแขนไหมมี มีนะเดี๋ยวหาไม่มีนี่มีให้ครับเดินทางไกลก็ยังสบายนะครับนั่งได้อย่างน้อยก็ใช้เท้าแขนได้นะสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดมาให้เรียบร้อยนะตามสไตล์รถปิกอัพ4ประตูตามมาตรฐานเขานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงประโยชน์ใช้สอยอีกจุดนึงนะครับที่ผมนำเสนอตลอดก็คือเบาะตัวนี้ก็พับได้เช่นกันนี่อันนี้พับ60 40เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบ60ด้านนี้40ด้านนู้นนะครับก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราก็สามารถพับเบาะได้พับขึ้นมา2ด้านนะแล้วก็เก็บของที่เรียกว่าเรากังวลว่าเก็บของแล้วมันจะเปียกแต่คันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีหลังคาแคริบอยให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเก็บของได้ยังนั่งได้โดยสารได้อีกเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับ1,900 DDI Blue Power นะเด่นที่สุดก็คือเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับนี่ให้ดูก่อนตัวนี้นะครับเป็น DDI Blue Power เรียบร้อยประหยัดน้ำมันมากนะเราเคยจับกันนะอยู่ประมาณ15โลลิตรประหยัดชิบเป๋งเลยอันนี้พูดถึงถ้าเป็นกระบะไซส์นี้เนี่ยผมถือว่าประหยัดสุดๆแล้วนะครับแล้วเขาก็เคลมว่าเขาประหยัดสุดในตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับอันนี้ก็จริงอัตราการเร่งผมถือว่าถ้าเทียบกับคนคู่แข่งนะอาจจะด้อยกว่าหน่อยนะใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยอาจจะด้อยกว่าหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายใช้งานได้จริงนะครับไอตัวเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ต่างๆนี่ก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายนะเพราะศูนย์อิซูซูมีทั่วประเทศเลยอะไรถูกนะครับเมนเทนแนนซ์ถูกแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะราคาขายต่อดีอิซูซูไม่ต้องกังวลนะครับแบรนด์ระดับหนึ่งของปิกอัพอยู่แล้วนะครับเอาละมาดูเรื่องโครงสร้างกันน็อตเนตไม่มีขยับเลยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนี่ซีลเดิมหมดนะยังนิ่มอยู่เลยนะครับสวยมากคันนี้น็อตตรงแก้มก็ไม่มีขยับนะครับสวยงามคานเดิมหมดนะโครงสร้างเดิมหมดสวยงามจริงๆนะครับรถคันนี้ผมว่าสมบูรณ์มากเลยนะรถวิ่งแค่อยู่ประมาณตีไป 20,000 กิโลต่อปีถึงนี้ถือว่ารักษาจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาคุ้มค่ากันไหมนะกับบอดี้รถสวยๆแบบนี้นะครับราคาคุ้มค่ามากครับเพราะราคารถคันนี้ออกห้างเนี่ยนะ 800,000 นะราคาเกือบ 900,000 เลยนะครับวันนี้รถผ่านไป5ปีราคาเหลืออยู่เท่านี้ครับ599,000 บาทโอ้ยประหยัดไปแล้วเกือบ 300,000 นะประหยัดไปเกือบ 300,000 เลยสำหรับรถสวยๆแบบนี้สภาพแบบนี้ดีๆแบบนี้นะถ้าคุณลูกค้ากำลังหากระบะใช้งานในเมืองนะกระบะ4ประตูออโต้คันนี้ไม่น่าพลาดสภาพสวยประวัติดีไม่น้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำเลยใครหา D-Max อยู่รีบมาดูคันนี้เพราะประหยัดน้ำมันสุดๆจริงๆนะเครื่อง 1,900 DDI เนี่ยนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับและที่สำคัญนะรถคันนี้เนี่ยผมบอกให้ก่อนนะราคาแบบนี้เนี่ยฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวจ้ะเพราะว่ารถคันนี้ยอดจัดสูงมากอีซูซูนี่ยอดจัดสูงจริงๆนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับก็ฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจ D-Max คันนี้แล้วต้องการติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายด้านล่างนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์พร้อม QR Code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณลูกค้าช่วยติดตามรถสวยๆนะครับที่จะเข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราทุกวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ